โหท่านผู้ชมฮะสถานที่กว้างมากเลยครับเดินไปดูรอบๆทิศทางนะฮะตากล้องก็ถ่ายไปเรื่อยๆเก็บรายละเอียดให้ท่านผู้ชมได้ชมนะผมเดินไปกว้างนะครับอากาศร้อนมากนะครับก็ยังมีบุญนะฮะได้ดูบุญฝีมือของคนที่อยู่ชนบทหรือคนที่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาเขียนปฏิมากรรมแบบนี้หาดูได้ยากแล้วอย่างมันดีตรงที่ว่าไม่ได้ใส่สีเข้าไปนี่แหละนะฮะมันก็ดูเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติเหมือนโบราณสถานโบราณวัตถุนะครับมันก็ดูดีนะครับผู้ชมคงจะเห็นแบบผมนะที่คนไม่เคยมาก็อยากจะมาก็มาที่หนองคายนะครับมาทางหนองคายแล้วก็เลี้ยวซ้ายทางไปพลวิสัยอยู่ด้านขวานะครับจะมีป้ายบอกเลยนะป้ายแบบข้างหลังเลยฮะศาลาแก้วกู่นี่แหละนะครับความหมายก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาครับท่านผู้ชมฮะผมพาผู้ชมมาชมแบบเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับนะปฏิมากรรมแล้วก็ทางพุทธศาสนานะฮะมีรูปพระเจ้ามีรูปนั้นรูปนี้พระอินทร์มีรูปทุกรูปนะที่อยู่ตรงนี้นะนี่หลายๆอย่างที่ได้ชมอยู่ภาพสวยๆนะครับกับบันทึกลับแดนสยามครับโดยผมติเพชรนรายพันธ์วันนี้ต้องจากลาไปก่อนนะครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ